ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะมาต้มหล่อหางกล้วยแก้ล้านในค่ะสุต้มน้ำประมาณ2ลิตรครึ่งนะคะ 2,500 ml เราจะซื้อหล่อหางกล้วยมาอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีประมาณ3โล30บาทเท่านั้นค่ะก็เอาหล่อหางกล้วยมาล้างนะคะแก้ล้านในค่ะจะเอามาตำนิดนึงนะคะหล่อหางกล้วยเอามาปรุงค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆทำให้แตกค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราเปิดหม้อเราใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องรอน้ำเดือดค่ะใส่ไปทั้งเปลือกอะไรหมดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ต้มไปค่ะต้มไปจนเดือดเดือดแล้วก็ให้เขาเดือดสัก10นาทีค่ะแล้วค่อยปิดไฟนะคะค่ะหล่อหางกล้วยเดือดมาได้สักพักนึงแล้วพี่สุต้มไฟกลางนะคะพี่สุจะหลีไฟนิดนึงค่ะต้มต่ออีกสัก10นาทีนะคะ เพื่อให้น้ำเขาออกมาให้เยอะๆค่ะโอ้ร้อนในมากเลยพี่สุไม่ไหวแล้วนี่ค่ะน้ำจะสีสวยมากนะคะต้มสักแป๊บหนึ่งอีกสัก10นาทีแล้วเราก็ปิดไฟแล้วเราจะตักอันนี้ออกเลยนะคะอย่าเอาไปแช่ไว้นะคะลูกของเขาเนี่ยค่ะต้มต่ออีก10นาทีค่ะเดี๋ยวเราค่ะเสร็จแล้วเราปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเมล็ดเขาออกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่ไว้ค่ะสามารถกรองได้นะคะเพื่อนๆถ้าจะกรองได้ค่ะแต่จริงๆพี่สุว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ละเอียดมากใช้แค่กระชอนเล็กๆนี่ก็ตักออกก็โอเคแล้วค่ะจะได้น้ำค่ะน้ำต้มหล่อหางกล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้ร้อนในค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณ